สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการอัดหน้าจอนะครับการอัดหน้าจอเพื่อที่จะทำคลิปการสอนนะครับหรือว่าเทคนิคการติวการอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่ใช้โปรแกรม Zoom นะครับในการอัดซึ่งโปรแกรม Zoom ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นฟรีเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่จ่ายเงินนะครับซึ่งเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราไม่ได้เสียเงินปุ๊บถ้าหากเราประชุมหลายคนเนี่ยเขาจะจำกัดเวลาแค่45นาทีนะครับแต่ถ้าหากประชุมกันแค่2คนนะครับเขาจะไม่จำกัดเวลานะครับก็คือใช้ได้ยาวๆเลยจะไม่มีการตัดนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะเอาตัวความใจดีของเขานี่แหละมาใช้เพื่อที่จะอัดหน้าจอนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามานะครับที่โปรแกรม Zoom นะครับแล้วก็เลือกที่ New Meeting นะครับก็คือเป็นการเปิดห้องประชุมนะครับแต่ว่าห้องประชุมนี้เนี่ยเราจะเป็นห้องประชุมที่มีเราอยู่แค่คนเดียวนะครับแล้วเราก็จะใช้ฟังก์ชันแชร์หน้าจอพร้อมกับฟังก์ชัน Record หรือฟังก์ชันการอัดเนี่ยนะครับในการที่จะอัดคลิปหน้าจอสอนนะครับดับแรกนะครับก็เข้ามาปุ๊บนะครับเช็คเสียงเช็คกล้องนะครับแล้วก็เลือกแชร์สกรีนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกแชร์หน้าจอกันเลยนะครับถ้าแชร์หน้าจออันนี้ก็คือทุกอย่างที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ใน Zoom หมดเลยนะครับแล้วมันก็จะถูกอัดเข้าไปหมดเลยแต่ถ้าหากเราอยากจะทำแบบเนียนๆสวยๆนะครับไม่ให้มีอย่างอื่นปนไปเลยนะครับจะให้มีแค่บทเรียนอย่างเดียวเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องมาแชร์จากหน้า PowerPoint นะครับเวลาที่เราจะแชร์ PowerPoint นะครับให้มันเป็นแบบเต็มๆนะครับถ้าเราแชร์จากหน้าต่างนี้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุตินะผมเลือกอันนี้นะเลือกแชร์นะครับแล้วก็เลือกแบบเนี้ยเวลาที่แชร์ไปนะครับผู้ชมก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือมันไม่เต็มจอพูดง่ายๆนะครับหลายๆคนคงมีปัญหาเอ้ยแชร์ PowerPoint ทำไมไม่เต็มจอนะครับวิธีการแชร์ให้เต็มจอเนี่ยก็คือเราจะไม่แชร์จากตรงนี้นะครับเราจะแชร์ในโหมดของสไลด์โชว์นะครับแชร์ในโหมดสไลด์โชว์ทำยังไงนะครับแชร์ในโหมดสไลด์โชว์ก็คือเอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ PowerPoint นะครับจากนั้นกดตรงนี้นะครับคลิกตรงปุ่มสไลด์โชว์นะครับเพื่อที่จะนำเสนอนะครับจากนั้นเราก็จะกลับไปที่ Zoom นะครับแล้วเราจะกลับไปที่ Zoom ได้ยังไงโดยที่ไม่ได้ย่อหน้านี้ลงนะครับเราก็กดปุ่ม Alternate นะครับก็คือ ALT ตรงนี้กดค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่ม Tab นะครับกดครั้งที่1นะครับกดครั้งที่2นะครับเนี่ยเราก็มาถึงหน้า Zoom แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับเขาก็จะสลับมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นเลือกแชร์สกรีนนะครับแชร์สกรีนเสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่ตรงPowerPoint ที่เราโชว์เต็มหน้าไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ PowerPoint ที่เราแชร์เต็มหน้าแล้วนะครับคราวนี้มันจะมีไอ้เจ้าตัวปัญหาตรงนี้นะครับก็คือเมนูดำๆตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะมาบังนะครับตัวนี้เขาจะบังตอนที่เราอัดหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมลองอัดเลยก่อนนี่นะครับเวลาอัดหน้าจอก็คลิกที่มอตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Record นะครับแล้วก็เลือก Unmute Myself นะครับก็คือเปิดไมค์โอเคตอนนี้เราก็เปิดไมค์แล้วนะครับแล้วเราก็สอนไปเรื่อยๆเลยนะครับที่บางคนนะครับที่เราเลือกให้มันซ่อนเมนูตรงนี้อัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะยุบลงนะครับมันก็จะบังน้อยนะครับแต่ถ้าหากไม่อยากให้บังเลยนะครับทำไงก็มาที่มอตรงนี้อีกนะครับแล้วก็เลือก High Floating Control นะครับจอเขาจะแบบเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็สอนนะครับสอนบลา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 ไปเรื่อยนะครับแล้วก็พูดไปพูดไปเลื่อนสไลด์ไปพูดไปเลื่อนสไลด์ไปนะครับประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วทำยังไงพอเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่ม Escape นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่ม Escape หรือปุ่ม ESC นะครับปุ่ม ESC ก็อยู่ตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายกดเข้าไปปุ๊บนะครับเมนูเขาก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็เลือก Stop Share นะครับจากนั้นเราก็หยุดการบันทึกนะครับทีนี้ในระหว่างการบันทึกถ้าหากเราแบบอยากจะพักนะครับเราไม่ต้องกดหยุดก็ได้เรากด pause ตรงนี้นะครับ pause นี่ก็คือหยุดชั่วคราวนะครับเวลาที่เราจะพูดต่อเราก็กด resume นะครับ
พอเรากดรีซูมปุ๊บเขาก็จะอัดต่อโดยที่เวลาที่อัดเสร็จแล้วเนี่ยไฟล์มันก็จะมาต่อกันนะครับมันจะไม่เป็น2ท่อนนะครับจากนั้นถ้าหากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด stop recording นะครับไฟแดงๆตรงนี้ก็จะหายไปนะครับจากนั้นเราก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด end meeting นะครับก็คือจบการประชุมพอจบเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างตัวนี้เขาก็จะขึ้นมานะครับเขาก็จะทำการแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ที่เราอัดไว้เมื่อกี้นี้นะครับให้กลายเป็นวิดีโอแล้วพอเขาแปลงไฟล์เสร็จนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้ก็กดออกมาก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ปิดไปเขาก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นไฟล์ที่เราอัดไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าคุณภาพของไฟล์และเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับมีบางคนนะครับที่เราเลือกให้มันซ่อนเมนูตรงนี้อัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะยุบลงนะครับมันก็จะบังหน่อยนะครับแต่ถ้าหากไม่อยากให้บังเลยนะครับทำไงก็มาที่มอตรงนี้อีกนะครับแล้วก็เลือก High Floating Control นะครับจอเขาจะแบบเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็สอนนะครับสอนบลา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 ไปเรื่อยนะครับเราก็พูดไปเลื่อนสไลด์ไปพูดไปเลื่อนสไลด์ไปนะครับประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วทำยังไงพอเสร็จแล้วเราระหว่างการบันทึกนี่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ซึ่งเราสามารถใช้ไฟล์ตรงนี้นะครับเอาไปอัปโหลดลงบน YouTube ก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากให้คนแบบ คนอื่นเข้ามาดูเนาะเราอาจจะใช้การอัปโหลดขึ้นบน Facebook กลุ่มปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยเข้ามาดูนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เทคนิคต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นการใช้แชร์ PowerPoint ในโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะแชร์ PowerPoint จาก iPad นะครับทีนี้ iPad ข้อดีก็คือมันเขียนได้นะครับมันเขียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายวิชาที่คุณครูต้องใช้ลายมือนะครับแต่ว่าคุณครูเนี่ยมีเมาส์นะครับมีเมาส์ปากกาแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่สิมี iPad นะครับแต่ว่าอยากเขียนบน iPad ไม่อยากจะต้องซื้อเมาส์ปากกามาเขียนบนคอมทำยังไงดีนะครับเราก็สามารถใช้การแชร์หน้าจอ iPad ผ่าน Wi-Fi ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันดีๆฟังก์ชันหนึ่งของ Zoom เลยนะครับก็เปิด Zoom ขึ้นมานะครับเปิด Zoom ขึ้นมาเลยแล้วก็เลือก New Meeting เหมือนเดิมนะครับเลือก New Meeting เปิดปั๊บเป็นเต็มหน้าจอนะครับจากนั้นนะครับใน iPad นะครับเราก็เปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์งานที่เราต้องการจะสอนเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วบน Zoom นะครับเราก็เลือกเมนูแชร์หน้าจอเหมือนเดิมนะครับเวลาแชร์นะครับเปิดไอ้ตัวฟังก์ชัน2อันข้างล่างตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราแชร์เสียงเนี่ยเสียงจะได้เข้า Zoom นะครับถ้าไม่เปิดเนี่ยเสียงไม่เข้านะครับจากนั้นเลือก iPhone or iPad นะครับแล้วก็เลือกแชร์นะครับเขาบอกว่าจะต้องติดตั้งปลั๊กอินนะครับเราก็คลิกติดตั้งไปเลยพอติดตั้งปลั๊กอินเสร็จแล้วนะครับบนซูมเขาก็จะมีคำแนะนำนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เลือกให้เลื่อนตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็แตะตรงไอคอนตัวนี้นะครับสกรีนมิเรอร์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้เลือกซูมนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อของห้องประชุมเรานะครับเราก็แตะไปตรงนี้นะครับข้อสำคัญนะครับก็คือซูมกับ iPad ของเราเนี่ยตัวคอมที่ใช้เปิดซูมกับตัว iPad เนี่ยจะต้องต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับตอนนี้จอ iPad ก็ขึ้นไปอยู่บนซูมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้บนตัว iPad นะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนำเสนอนะครับส่วนบนตัวซูมนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับ3จุดแล้วก็เลือกบันทึกนะครับส่วนใน iPad นะครับเราก็ทำการสอนนะครับแล้วก็เราก็สอนนะครับแล้วเราก็เขียนไปเลยนะครับ
อะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใช้ปากกาของเราได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เราสอนเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือก stop share นะครับแล้วเราก็กดหยุดชั่วคราวนะครับหรือถ้าหากบันทึกเสร็จแล้วเราก็กด stop ไปเลยนะครับนี่เท่านี้นะครับแล้วเราก็กด end นะครับกดปิดห้องประชุมนะครับแล้วเราก็แค่รอวิดีโอนะครับที่เวลาที่ใช้ในการแปลงไฟล์นะครับถ้าหากเราสอนนานนะครับเขาก็จะใช้เวลาแปลงไฟล์ค่อนข้างนานนะครับแต่เมื่อกี้นี้มันเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็แปลงไฟล์แป๊บเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับเข้าทั้งภาพทั้งเสียงนะครับเราก็สามารถเอาวิดีโอตรงนี้นะครับไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันพวกนี้ไม่ได้จ่ายเงินนะครับไม่ได้จ่ายเงินให้ Zoom เลยแต่ถ้าหากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับนอกจากจะอัดลงเครื่องคอมนะครับท่านสามารถอัดลงบนคลาวด์ได้นะครับแล้วค่อยตามไปดาวน์โหลดในเว็บของ Zoom ได้นะครับข้อดีของการจ่ายเงินก็คือว่าเวลาที่เราประชุมเนี่ยมันก็จะจุได้หลายคนนะครับจุได้100คนแล้วก็ประชุมได้ลากยาวนะครับแพ็กเกจพื้นฐานสุดก็คือลากยาวได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนที่เรคคอร์ดหรือตอนอัดเนี่ยสามารถอัดขึ้นคลาวด์ได้นะครับข้อดีของการอัดขึ้นคลาวด์ก็คือว่าเวลาที่เราปิดการประชุมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเปิดคอมเพื่อที่จะเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอนะครับเขาจะเรนเดอร์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคลาวด์นะครับแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะส่งอีเมลไปแจ้งเราในเมลที่เราใช้สมัครนะครับแล้วเราก็ค่อยไปคลิกลิงก์ดาวน์โหลดนะครับหรือเราไม่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับเราสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับรวมถึงเราสามารถแชร์ลิงก์ที่เราบันทึกไว้อะส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับสามารถตั้งรหัสให้คนที่มีรหัสเท่านั้นที่เข้าดูได้นะครับตั้งวันพวกหมดอายุอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าหากสามารถเสียค่าสมาชิกนะครับแต่ถ้าไม่เสียเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันฟรีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คนที่ใช้ iPad นะครับถ้าหากเป็นสมาชิกของ Zoom เราก็เปิดการประชุมใน iPad แชร์หน้าจอ iPad แล้วก็กดบันทึกผ่านคลาวด์ใน iPad ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดคอมอีกเครื่องนึงก็สะดวกมากๆนะครับแต่ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเดือนละ400บาทนะครับก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าตัวเองได้ใช้เยอะขนาดนั้นไหมนะครับถ้าเป็นคนที่แบบทำติวเตอร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่านะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหากว่างๆนะครับก็จะอัดอะไรพวกนี้มาแบ่งปันกันอีกนะครับคอยติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ